สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็หน้าสดอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้ตาลจะมาทำรีวิวนะคะมหากาพย์แป้งนะคะหลัก10นะคะ EP ที่3ใครที่ยังไม่ได้ติดตาม EP 1 2ไปไล่ดูในโหมดของการรีวิวแป้งแป้งที่ตาลทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ใน YouTube EP ที่3นี้นะคะแป้งที่ตาลจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนั่นก็คือทานตัวนี้คือ Pretty Girl นะคะ Flawless Matte Perfecting Powder นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้ง Pretty Girl แป้งที่มีหลายๆคนเนี่ยก็ฝากตามมาเหมือนกันว่าช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันราคาถูกมากๆนะคะแค่เพียงตลับละ99บาทเท่านั้นเองเขานะคะตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งนี่ก็คือแบบมาแบบบาร์บี้ฟุ้งฟิงกินกล่องแก้วมากๆนะคะตลับก็จะเป็นสีชมพูหวานมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมาในปริมาณ12กรัมนะคะเบอร์ที่ตาลสั่งมาเนี่ยจะเป็นเบอร์2นะคะซึ่งเขาจะมีเบอร์1 2 3ตาลจะขึ้นไว้ให้ด้านนี้นะคะสำหรับเบอร์1 2 3ของเขานะคะเปิดขึ้นมานะคะด้านในก็จะมีกระจกแบบนี้นะคะบานใหญ่บักเอ้งขนาดนี้เลยนะคะพับนะคะจะเป็นพับเนื้อผ้านะคะแบบเป็นมันตาลไม่รู้พับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพับอะไรนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อที่แบบว่าบางคนเขาไม่ชอบบางคนชอบฟองน้ำแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนจะเป็นผ้าข้างในก็จะมีตัวสกรีนนะคะสติ๊กเกอร์ Pretty Girl มาเนาะใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีสติ๊กเกอร์ปิดแป้งมานะคะตัวพัฟกับแป้งเนี่ยพอปิดเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้มีฝาขั้นอะไรก็แค่99บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเหมือนเดิมนะคะก็คือตาลจะลองที่บริเวณใต้ตาของตาลด้านนี้ก่อนนะคะด้านเดียวก่อนให้เพื่อนๆได้ดูความแตกต่างนะโดยที่ตาลจะไม่ลงอะไรก่อนเลยนะคะมาใกล้กล้องกันอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวตาลจะลองแทบแป้งนะคะจิกสีได้ค่อนข้างดีค่ะตาลก็ไม่รู้ว่าทำไมแป้งที่ราคาไม่ถึงร้อยจิกสีดีทุกแป้งเลยนะคะสีเข้มติดขึ้นมาเห็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาลงที่ใต้ตากันก่อนนะคะทำไมแล้วเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะตาลรู้สึกว่าพับตัวนี้เขาก็จิกแป้งได้นะคะแต่พอทาลงไปบนหน้าแล้วเนี่ยตาลไม่ค่อยรู้สึกประทับใจพับสักเท่าไหร่นะตาลรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบางไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตลักษณะของแป้งนะคะสีเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนมากนะเพื่อนๆแต่อยากจะให้ดูในเรื่องของความเนียนแล้วก็ความปกปิดซะมากกว่านะคะเพราะว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะเพราะแป้งมันก็มีมา3สีเท่านั้นแหละตาลก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆสามารถใช้ได้ไหมก็คือตาลขึ้นภาพไว้ให้นะคะแล้วก็ลองเทียบจากสีจริงของภาพไปเลยเนาะเอาละค่ะตาลทาครึ่งหน้าเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะนั่นก็คือครึ่งซีกด้านนี้นะคะตาลได้ทำการทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าครึ่งซีกด้านนี้ตาลยังไม่ได้ทำการทานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะเกิดการปกปิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มากนะตาลคิดว่าคือเขาปกปิดนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ปกปิดนะคะแต่ว่ามันปกปิดชนิดที่ว่ายังมีการเห็นรอยดำอยู่นิดหน่อยนะคะก็ปกปิดได้ในระดับนึงละกันเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างจากหน้าฝั่งนี้ของตานะคะแม้ว่าแสงมันจะไม่ถูกต้องก็ตามแต่ว่าในเรื่องของสีเนี่ยถ้าเกิดสีมันต่างจากสีหน้าจริงเนี่ยมันก็จะต่างกันไปเลยนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตอนนี้คือฝั่งนี้เนี่ยก็คือมีความนวลมีความเนียนเกิดขึ้นนะคะเนี่ยมันมีความเนียนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะเห็นเป็นรอยเห็นไหมคะใต้ตาคร้ำมีจุดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้ในเรื่องของความเนียนเนี่ยตาลคิดว่าเขาเนียนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนียนไปกับสีผิวของตาลด้วยคิดว่าจุดต่างๆของตาลนะคะที่เป็นปัญหาไม่ได้มากนักเนี่ยได้รับการปกปิดไปแล้วนะคะขณะว่านี่เราใช้พัฟของเขาแล้วก็เรายังไม่ได้แบบว่าชุบน้ำหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ได้ฉีดมิสสเปรย์อะไรทั้งสิ้นนะคะก็ได้ในระดับนี้แล้วค่ะนี่ก็คือหน้าที่ได้รับการทาแป้ง Pretty Girlนะคะทั้งใบหน้านะคะโดยที่ใช้พัฟของเขาใช้ตัวแป้งของเขานะคะไม่ได้ใช้อย่างอื่นบนแม้แต่น้อยเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวขอเลื่อนกระจกมาตรงนี้นิดนึงนะคะจะได้อธิบายไปด้วยพอดีสายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้หน้าตาเนี่ยมีความสว่างขึ้นนะคะแล้วก็มีความผ่องขึ้นนะคะแล้วก็มีการปกปิดนะคะในเรื่องของรอยต่างๆได้ในระดับนึงเลยทีเดียวแต่ว่าในรอยที่มีปัญหาสีเข้มนะคะอย่างจุดที่มันเข้มหน่อยเนี่ยอย่างเช่นตัวที่เป็นตาไม่แน่ใจว่านี่คือรอยกระหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือตรงนี้มันจะยังแบบว่า
เห็นนะเพื่อนๆมันมองเห็นเป็นจุดๆเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆซูมดีๆก็คือจะยังเห็นว่ามันเป็นจุดๆๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปกปิดเนี่ยปกปิดได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดระดับที่แบบระดับชาติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวตาลจะลองนะคะไปแต่งทั้งหน้านะคะใช้รองพื้นใช้คอนซีลเลอร์แบบเต็มสตรีมนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยจะเวิร์คไหมกลับมาพบกับการแต่งหน้าฟินิชลุคของตาลนะคะด้วยแป้งตัวนี้เลยค่ะPretty Girl นะคะเห็นไหมว่าใส่สีชมพูให้เหมือนกับแป้งนะคะตัวนี้นะคะตาลืมบอกรายละเอียดค่ะเขาบอกว่าเป็นแป้งพับเนื้อละเอียดบางเบาเน้นปกปิดริ้วรอยผิวหน้าและดูเรียบเนียนกระจ่างใสพร้อมบำรุงปกป้องผิวหน้าเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเท่าที่ตาลได้ลองแล้วจริงๆอ่ะคือก่อนหน้านี้ตาลลองไปแล้วนะคะกับพับตัวอื่นนะคะแล้วก็ตาลขอบอกในเรื่องของความคุมมันก่อนนะว่าเขาคุมมันได้ดีมากเพื่อนๆคือตอนแรกอ่ะแป้งมันเนื้อเนียนละเอียดก็จริงนะคะแต่ว่าในเรื่องของคุมมันหรือว่าดรอประหว่างวันก็อีกเรื่องนึงเนาะคือตาลได้ลองแล้วนะคะเมื่อวานแล้วก็การรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะควบคุมความมันได้ดีมากดีกว่าตัว AR Princess ที่ตาลเพิ่งรีวิวไปนะตัวนั้นน่ะก็คือแบบเนียนกว่านี้เนียนกว่าตัว Pretty Girl แต่ว่าในเรื่องของความควบคุมความมันอะตัว Pretty Girl เนี่ยโคตรจะแบบควบคุมความมันเลยเพื่อนๆคือมันคุมจนขนาดที่ว่าแบบว่าคือตาลแตะลงไปที่จมูกซึ่งเป็นช่วง T zone ที่มันที่สุดในชีวิตตาลแล้วเนี่ยมันยังไม่มันในตอนที่เวลาประมาณบ่าย 3:30 นแล้วซึ่งตาลแต่งหน้าเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 8:30 นครึ่งเพื่อนๆคือตาลไม่ได้ซับหน้าเลยแล้วแบบว่าตาลงงมากโอเคว่าตาลใช้กับรองพื้นที่คุมมันก็จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแป้งทุกตัวมันจะอยู่ด้วยกันแบบว่าไม่แยกชั้นกันไหมมันก็แยกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าหน้ามันมากๆตาลอยากให้ไปลองดูนะคะเพราะว่าตาลใช้แล้วตาลรู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงมากๆเลยนะเรามาดูนะคะในเรื่องของความเรียบเนียนของเขาก่อนนะคะอันนี้ก็คือตาลใช้รองพื้นนะคะของรันนั่นเองนะของน้องชัดนะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะเนื้อบางเบาแล้วก็ปกปิดได้ในระดับที่ไม่ได้มากนะคะแล้วก็ตาลรู้สึกว่าใช้ด้วยกันกับแป้งหลายๆตัวที่เป็นแป้งหลักสิบเนี่ยแล้วมันเวิร์กมากๆนะคะเรามาดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าการปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยจะเห็นจุดจางๆนะคะสีดำๆของตาลยังมีอยู่แต่ว่าก็น้อยลงมากๆแล้วนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือตาลรู้สึกว่ามันเวิร์กกับตัวรองพื้นนะคะตัวนี้มากๆแล้วก็หน้าตาลเนี่ยตอนนี้ดูว่ามันจะผ่องนะเพื่อนๆคือมันจะอาจจะสีคือตาลอะปัดบรอนเซอร์กรอบหน้านะคะแล้วก็พอดูสีตรงนี้มันไม่มีแสงก็อาจจะดูว่าตรงนี้ผ่องกว่าคอนิดนึงก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะอยากให้โฟกัสที่หน้าก่อนนะคะเพราะว่าคอเนี่ยพอออกไปข้างนอกพอโดนแสงมันก็คือจะสีเดียวกันนะคะที่ตาลใช้นะคะของ Pretty Girl เป็นเบอร์2นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวขาวเหลืองตาลขอให้ไปลองเบอร์2แต่ว่าคนที่ผิว2สีเนี่ยเขาจะมีเบอร์3ด้วยตาลคิดว่าใช้ได้นะเพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสีเข้มใช้ได้เลยทีเดียวตาลยังไม่ได้พูดถึงนะคะบางทีตาลก็จะลืมพูดนะคะก็จะไปสรุปตรง description box นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอยากอ่านรายละเอียดก็ลงไปอ่านนะคะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะก็ลงไปอ่านด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของตาลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Godfit 32ก็อย่าลืมกด Sub ให้ตาลด้วยนะคะรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตาลอัปโหลดคลิปโดยทันทีค่ะใครยังไม่ได้ไลค์แฟนเพจตามไปแล้วรัวๆได้เลยนะคะวันนี้ตาลต้องขอลาไปก่อนกับแป้งPretty Girl ตัวนี้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ